วัสดีครับเห็นหน้าเราสองคนนะครับหมอโสกับผมเชฟบุ๊กแปลว่าเราจะมาสืบสวนสอบสวนอาหารต้องสงสัยกันอีกแล้วครับกับรายการแฟ้มลับคดีอร่อยซีซั่น2ครับผมและวันนี้เมนูต้องสงสัยเป็นอะไรครับคุณหมอจะถามเชฟแบบว่าเชฟเป็นผู้ชายไหมคะทำไมมาเรื่องนี้ล่ะครับคุณหมอเป็นสิครับคุณหมอผมเนี่ยผู้ชาย 100% เลยไม่ใช่อะไรค่ะที่ถามว่าเป็นผู้ชายไหมเนี่ยจะถามว่าพวกผู้ชายเนี่ยชอบกินพวกขนมไหมกรุบกรอบหรือว่าก่อนอาหารหลังอาหารต้องมีของวงของว่างอะไรกันไหมคะผมไม่รู้ผู้ชายคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมเป็นนะครับผมก็กินบ้างนะครับชอบแบบรู้สึกว่าหลังอาหารเนี่ยก็ต้องมีขนมมีอะไรนิดนึงหรือเวลาแบบดูทีวีดูหนังขาดไม่ได้ต้องมีหยิบเข้าปากตลอดไม่งั้นหนังไม่มันครับคุณหมอก็เหมือนกันเพื่อนๆหมอเหมือนกันหรือว่าน้องๆเองเนี่ยก็ชอบต้องมีอย่างน้อยขนมกรุบกรอบบ้างนะคะแล้วก็บางทีเห็นขายตามข้างทางขายตามในห้างสรรพสินค้าเห็นเป็นไม่ได้ต้องซื้อมานะคะโดยเฉพาะอาหารที่เป็นเมนูต้องสงสัยของเราในวันนี้นะคะยิ่งกินยิ่งมันยิ่งอร่อยเฮ้ยจริงเหรอครับค่ะคืออะไรอะครับทั้งมันทั้งอร่อยใช่ค่ะสนุกขนาดนั้นดีขนาดนั้นอยากรู้นะครับคุณหมออยากรู้ไปดูกันเลยค่ะฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าเมนูวันนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนั่นก็คืออาหารใต้ดินครับทั้งหัวเผือกหัวมันที่มีให้เลือกมากมายที่สำคัญราคาก็ย่อมเยาและเป็นวัตถุดิบที่แสนอร่อยนำมาทำเป็นเมนูอาหารได้ทั้งอาหารคาวและของหวานอาหารใต้ดินเหล่านี้จะโดนข้อหาอะไรบ้างต้องติดตามชมวันนี้ครับกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันครับผมอีกรอบได้ไหมคะอย่าบ่อยนะคะอันนี้ก็มาเป็นชุดเลยนะคะวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันก็คืออาหารประเภทตระกูลจากใต้ดินก็คือตระกูลหัวทั้งหลายนะคะก็คือมันเผือกอะไรเนี่ยนะคะเชฟชอบไหมคะโอ้ชอบพวกเผือกทอดหรือพวกมันฉาบหวานหวานอะไรเงี้ยโอ้มันม่วงนะผมชอบกินมากชอบหมดเลยตระกูลหัวทั้งหลายที่อยู่ใต้ดินทั้งหลายใช่ไหมคะครับแล้วคุณหมอล่ะครับก็ชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาหารพวกตระกูลใต้ดินทั้งหลายที่เราจะพูดกันวันนี้เนี่ยถ้ากินดีก็มีประโยชน์นะแต่ถ้ากินไม่ดีก็อาจจะเสี่ยงมีโทษเหมือนกันนะคะติดตามชมได้ในช่วงหน้าค่ะ